ันทั้งที่หน้าร้านแล้วก็ทั้งที่ติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ติดเครื่องยนต์นั่นคือ EGR นะครับเดี๋ยวหยิบ EGR มาให้เห็นชัดๆ EGR ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า EGR คืออะไร EGR ก็คือ Exhaust Gas Recirculation ก็คือการหมุนเวียนระบบไอเสียกลับเข้ามาเผาไหม้รอบนึงเพื่อให้เกิดไอเสียที่สะอาดขึ้นลดมลพิษนะครับเจ้า EGR เนี่ยมีลูกค้าถามมาว่าควรจะอุดดีหรือไม่อุดดีการทำงานของมันก็คือเมื่อเกิดการเผาไหม้ในอุณหภูมิที่สูงมีความรุนแรงมากจะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศดังนั้นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางวิศวกรก็ได้ออกแบบตัวนี้ขึ้นมาเป็นการนำไอเสียซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ส่วนหนึ่งซึ่งประมาณ 15-20% ของไอเสียทั้งหมดวนกลับเข้ามา EGR คือวาล์ว EGR ตัวนี้ได้รับคำสั่งจากกล่อง ECU เมื่อเกิดการเผาไหม้ที่รุนแรงอุณหภูมิสูงวาล์วตัวนี้จะเปิดทำงานนำไอเสียประมาณ 15-20% กลับเข้ามาร่วมกับ ID ทำการเผาไหม้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ไอเสียที่ค่อนข้างจะสะอาดขึ้นนะครับทีนี้มีท่านลูกค้าถามมาว่าเราควรจะอุด EGR ดีไหม EGR ก็คืออุดนั่นนี่ไม่ใช่เลยการที่เราอุด EGR นั้นสิ่งที่ได้ก็คืออัตราเร่งก็ดีขึ้นนะไม่อั้นแล้วก็น้ำมันเครื่องสะอาดขึ้นแต่ผลเสียก็คือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเหตุผลที่มี1หลักใหญ่ๆก็คือเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นเพื่อคนต่อไปในอนาคตแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งทางบริษัทรถส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากก็คือเหตุผลทางด้านการค้าเพราะทางยุโรปได้มีข้อกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยจะต้องมีกำหนดค่าเท่านั้นเท่านี้จึงต้องมีเจ้า EGR ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อลดมลพิษนะครับดังนั้นถ้าลูกค้าที่ถามว่าจะอุดดีหรือไม่อุดดีเป็นได้ทั้ง2 อย่างแหละครับแล้วแต่ท่านที่ต้องการถ้าหากว่าอยากรักษาสิ่งแวดล้อมนะเพื่อลูกเพื่อหลานเราในอนาคตก็ไม่ต้องอุดใช้มันไปครับซึ่งผลเสียที่เห็นถ้าหากว่าเราไม่อุด EGR นั่นก็1ที่ข้อเรื่องอะไรมันจะทำให้อันนี้ลิ้นเล้งฮะลิ้นติดเสื้อสกปรกนะครับทางท่อร่วมไอดีทั้งหลายก็จะมีคราบเขม่าแต่เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าในระยะทางที่วิ่ง 20,000 ถึง 30,000 กิโลเมตรเนี่ยเราถอดออกมาล้างทำความสะอาดมันก็จะใช้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนพวกที่คิดว่าอุดดีกว่ามันทำให้สะอาดกว่าน้ำมันเครื่องก็จะใช้ได้นานกว่าสายกว่าอันนั้นก็จริงแต่ว่าผลเสียอย่างที่บอกไปแล้วขั้นต้นนะครับก็คือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้มันจะออกจากออกทางท่อไอเสียออกไปหมดเลยไม่มีวนกลับเข้ามาทำความสะอาดใหม่นั้นทำให้มลพิษมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อมนะครับแต่ว่ามันดูแล้วมันก็เป็นระยะยาวดูเหมือนไกลตัวแต่ถ้าหากเรามองในแง่ที่ว่าส่วนรวมทุกท่านร่วมกันใช้อย่างนี้ก็จะทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นดังนั้นท่านที่ถามมาว่าอุดดีหรือไม่อุดดีก็มันมีทั้งข้อดีข้อเสียทั้งสองอย่างครับก็แล้วแต่ท่านไปคิดเอาเองนะครับว่าจะทำยังไงแล้วหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ชิ้นส่วนอะไรต่างๆมาเรียนให้ท่านทราบภายหลังนะครับกราบขอบคุณครับสวัสดีครับเขาแต่ยังฟิตพอศิลวิทย์ชุบชีวิตรถคู่ใจ